สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้ไปงาน LCG 2019หรืองาน Lion City Gathering 2019ที่สิงคโปร์ที่จัดโดยปาโกสิงคโปร์เมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับผมงาน LCG นี่คืองานแข่งฟีนิ่งหรือปาโกระดับนานาชาติซึ่งถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วมีทั้งคนเอเชียแล้วก็ฝรั่งมาร่วมในงานมากมายนะครับผมซึ่งงานนี้ก็เริ่มมีมาตั้งแต่ปี2015แล้วนะครับแต่สำหรับผมเพิ่งได้ไปปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมก็เริ่มลงแข่งในประเภทสปีดแล้วก็ตุกี้สกิลนะครับผมสิ่งที่ผมประทับใจในงานนี้มากๆเลยก็คือบรรยากาศของคนที่เล่นฟรีนิ่งและปากวัวมารวมกันเป็นร้อยๆคนจากหลากหลายประเทศมาอยู่ในงานนี้ด้วยกัน4วันเนี่ยผู้คนสามารถคุยกันได้หมดและเป็นเพื่อนสนิทกันได้เร็วมากเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากๆฮะทั้งบรรยากาศในงานนี้เหมือนพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันแต่เนื่องจากผมไปงานนี้เป็นครั้งแรกก็เลยยังไม่ค่อยรู้จักใครแล้วก็ภาษาอังกฤษก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะฮะแต่ก็ได้พูดคุยได้รู้จักกับคนในงานหลายคนอยู่เหมือนกันถึงจะไม่ได้คุยอะไรมากมายนะครับก็เป็นว่านี่เป็นบทเรียนแรกเลยที่ถ้าอยากจะไปร่วมงานที่เป็นระดับนานาชาติอย่างนี้เราก็ต้องกลับไปฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษของเรานะฮะก็คราวหน้าถ้าไปก็ต้อง speak English ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะแล้วก็ผมได้เจอคนเก่งคนดังทีมฟรีนิ่งดังๆหลายทีมเลยไม่ว่าจะเป็นอย่าง Novel Wave ทีมฝรั่งแล้วก็อีกหลายๆทีมนะครับผมซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีสินค้าเสื้อผ้ารองเท้าต่างๆของแต่ละทีมเนี่ยมาตั้งบูธขายในงานด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราซื้อในงานเนี่ยก็จะได้ส่วนลดด้วยแล้วก็สนามแข่งในงานเนี่ยเจ๋งมากเลยครับถึงไม่ใหญ่มากมายแต่ก็สามารถเล่นได้หลากหลายท่าเลยแล้วก็เขายังเปิดให้เข้ามาเล่นในสนามได้ด้วยสำหรับคนที่ลงแข่งในงานก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยแต่ว่าคนที่ไม่ได้ลงก็สามารถซื้อบัตรผ่านเข้ามาลองเล่นได้นะครับและยังได้เล่นกับพวกคนเก่งๆที่ทำให้เราได้เห็นท่าใหม่ๆได้ไอเดียในการเล่นเยอะแยะเลยแล้วก็แบบถ้าเราสงสัยตรงไหนเราก็สามารถถามเทคนิคกับเขาโดยตรงได้เลยนะฮะบรรยากาศในงานนี้เนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่ผมอยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสดูสักครั้งฮะคือมันทำให้ผมประทับใจกับคอมมูนิตี้ของฟรีนิ่งและปากัวมากขึ้นอยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสดูสักครั้งจริงๆครับแล้วก็การที่คนไทยจะมางาน LCG กับลงแข่งงานระดับนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลเอื้อมเลยฮะสำหรับคนที่สนใจในงานจัดแค่ที่สิงคโปร์นี่เองสำหรับคนที่อยากมาแข่งฟรีก็มีการส่งออนไลน์ควอลิฟายก่อนงานแข่งด้วยถ้าใครมีฝีมืออันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลวเลยนะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองดูกันครับแล้วก็ในงานเขามีแข่ง World Chess Tag ด้วยก็เหมือนแบบวิ่งไล่จับถ้าใครเคยดูก็น่าจะเคยเห็นที่เป็นแบบวิ่งไล่จับในระดับที่ให้คนที่เขาเป็นปากูเป็นฟีนิ่งมาวิ่งไล่จับกันเพราะว่าจะเป็นการวิ่งไล่จับที่เป็นระดับที่สุดยอดกว่าวิ่งไล่จับปกตินะแต่ว่าเป็นการแข่งทีมแบบสามๆข้างหน้าก็อยากจะหาทีมไปลงแข่งเหมือนกันปีหน้านะครับถ้าใครสนใจตอนนี้ก็รีบซ้อมรีบฝึกแล้วเราก็สามารถฟอร์มทีมไปลงแข่งด้วยกันได้นะครับผมอยากให้คนไทยเนี่ยไปลงแข่งงานเนี่ยเยอะๆเพราะปีนี้ตำแหน่งแชมป์ก็ยังเป็นของคนไทยบอกเลยคนไทยเนี่ยถ้าตั้งใจเนี่ยไม่แพ้ชาติใดแน่นอนนะครับแต่ปีนี้เจอคนไทยแค่3คนเองก็รู้สึกว่าน้อยไปหน่อยนะปีหน้าก็อยากให้มากันเยอะๆกว่านี้นะครับแล้วบอกเลยว่า4วันที่อยู่ในงานเนี่ยเหมือนผมหลุดไปอยู่อีกมิติเลยเพราะว่าทุกคนรักสิ่งเดียวกันชอบสิ่งเดียวกันไปไหนมาไหนนัดไปซ้อมด้วยกันทุกวันน่ะคือในชีวิตปกติเราไม่เคยได้สัมผัสบรรยากาศหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ก็สตาฟในงานทุกคนเนี่ยนิสัยดีกันมากแล้วก็ตั้งใจทำงานกันอย่างหนักมากบางคนนี่เห็นหน้าเขาแล้วก็แบบดูเหนื่อยนะเหมือนแบบเขาตั้งใจกันอย่างมากอยากให้งานนี้ออกมาดีนะคือเราเห็นซ้ำเนี่ยเราดูออกเลยว่าเขาแบบตั้งใจแล้วก็อยากจะให้งานนี้ออกมาดีมากแล้วก็ผมบอกเลยว่านี่เป็นงานปากัวที่ผมรักมากๆแล้วก็จะไปทุกปีแน่นอนครับและผมหวังว่าปีหน้าเนี่ยจะมีคนไทยมาลงแข่งด้วยกันเยอะๆนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการลงแข่งที่ผมไปลงเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไว้พูดในคลิปหน้าแล้วกันว่าไปแข่งมาเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วตอนแข่งเป็นยังไงบ้างแล้วได้อะไรกลับมาจากการแข่งครั้งนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้าวันนี้ก็ขอคุณผู้ชมทุกท่านแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก่อนจากการขอโอนเสื้อหน่อยอันนี้ก็เป็นเสื้อเป็นที่ระลึกของงาน LCG นะครับผมนี่ด้านหน้าก็มีโลโก้ LCG มันเป็นคนทำได้ครองด้านหลังก็มีโลโก้อันใหญ่ๆเลยผมชอบโลโก้ด้านหลังมากเลยโลโก้ด้านหลังเขาแบบสวยมากแล้วก็สิงโตนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ผมชอบเลยแล้วก็สีเสื้อนี่คือสีแดงเป็นสีที่ผมชอบอีกคือเสื้อตัวนี้บอกเลยว่าถูกใจมากนะฮะ It's quite safe. Where are we going? We're going Kraken. Kraken gym. What are we gonna do there? Watch movie. Wow. walk. Peace out. Wow. Singapore elevator. Hello.Yeah. Yeah. Yeah.
in and all the guests that are coming to LCG. It's a big honor. I chose this place because it's bigger than the new time.